วันนี้เป็นวันเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน11เป็งเดือน11เป็งละเนอญาติโยมทั้งหลายมาเดี๋ยวนี้ก็6โมงปลายบางผู้บางคนก็ไปอยู่วัดปุ่นแล้วบางคนบางท่านก็กำลังกระวีกระวาดเกี่ยมเนื้อเกี่ยมตัวที่จะออกจากบ้านจากจองไปสู่วัดวาอารามปฏิบัติภารกิจที่เรียกว่าเอาน้ำพระธรรมล้างใจเอาน้ำใสๆล้างหน้าล้างตัวอันนี้เป็นภารกิจที่เราจะต้องทำทุกวันทุกวันบอกว่าจะเป็นวันพระหรือวันธรรมดาเราก็จะต้องมีน้ำธรรมล้างใจน้ำใสล้างหน้าเพื่อจะไปโชว์ให้กับคนทั้งหลายได้หู้ได้หันตื่นเจ้าขึ้นมาหน้าตาบูดเส้นหน้าตาบูดผมเผ่าลุงลังผิวพรรณไม่สดใสก็บ่เป็นที่ปึงอกปึงใจของเจ้าของก็คือร่างกายตั้งแต่บนถึงล่างก็แต่งกันให้ดีให้งามเพื่อจะไปโชว์ให้คนทั้งหลายได้หู้ได้หันแล้วก็เพื่อความม่วนอกม่วนใจมันเป็นนิสัยหรือว่าเป็นความเคยชินที่ทำกันมาอย่างนี้การแต่งเนื้อแต่งตัวภายนอกเฮารู้สึกว่าจะเอาใจใส่กันด้วยดีมาตลอดคือความสนใจคือความสำคัญของการแต่งตัวการแต่งเนื้อแต่งตัวก็ดูเหมือนจังว่าเพื่อคนอื่นเพื่อเวลาเขาพอจะได้บ่เคอะเขินบ่อายเนาะเป็นที่เชิดชูอย่างหนึ่งแต่ถ้าหากว่าเฮาบ่ได้ล้างหน้าบ่ได้แปรงฟันมันก็บ่ม่วนบ่ม่วนเพราะมันเป็นนิสัยที่ทำมาตั้งแต่เมินแต่เนิ่นแล้วคุณพ่อคุณแม่ได้แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวมาจนกระทั่งเป็นนิสัยของเฮาเฮาก็ทำมาเลยๆวันใดตื่นมาบ่ได้แปรงฟันบ่ได้ล้างหน้าบ่ได้แต่งเนื้อแต่งตัวมันบ่ม่วนเลยนะมันบ่มีความสบายกายสบายใจมาม่วนแต่ว่าเฮาบ่ค่อยจะ บ่ค่อยจะพิถีพิถันเรื่องการแต่งใจแต่งใจล่างใจเฮาบ่ได้จัดไว้เป็นลอกเป็นคิ้วเป็นอะไรอย่างปล่อยไปตามธรรมชาติจะเป็นส่วนใหญ่ปล่อยไปตามธรรมชาติถ้าเฮามาคิดดูอย่างนี้บ่ได้มีการจัดสรรปันส่วนบ่ได้มีการขยับความขยับความสนใจหรือว่าความใส่ใจในเรื่องการแต่งใจล้างใจ
ล้างหน้าล้างตัวล้างใจถ้าเขาใส่ใจล้างใจประคับประคองใจแต่งแล้วก็ต้องรักษาไว้เฮือดีประคับประคองเบื่อมันละมันลุดโดยเอาน้ำแห่งพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใส่ไว้ในจิตในใจสำนึกสำเนียกว่าวันนี้เขาตื่นมาแล้วมีท่องคาถาป้องกันตัวป้องกันใจท่องคาถาถอดถอนสิ่งชั่วร้ายที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เหมือนกับการล้างสิ่งที่บ่ดีออกไปล้างสิ่งที่บ่ดีออกไปด้วยน้ำใสแล้วก็น้ำสบู่ยาล้างหน้ายาสีฟันเหล่านี้เป็นสิ่งที่คัดล้างสิ่งภายนอกออกไปฉันใดนะโมพุทธายะสิทธังนะหลุดโมถอนพุทธทาลุดยะตกสวหายอันนี้เป็นน้ำพระธรรมที่ใจล้างจิตล้างใจเฮลุดเฮถอดเฮถอนออกไปเฮตกไปจากไฟเฮือไหลไปจากน้ำเฮาถอดถอนสิ่งที่มันบ่ดีบ่งามเอาละไว้ที่หั่นละไว้ที่เอาละไว้กับหมอนหั่นเอาละไว้กับที่นอนหั่นเอาละไว้หั่นแล้วก็ประคับประคองน้อมนำเอาสิ่งที่ดีที่งามเข้ามาใส่จิตใส่ใจเฮาใจคาถาถ้ามันถอนอยากลืมถอนก็ต้องถอดถอนด้วยคาถานะหลุดโมถอนพุทธถอดทาลุดเนี่ยตกสวหายสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายกิเลสตัณหาอุปาทานโลภะโทสะโมหะขอให้ถอดให้ถอนให้ลุดออกไปด้วยพลังแห่งพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพก็เป็นข้อสะกิดใจในเมื่อถอดถอนสิ่งนี้ออกไปสิ่งที่มันบ่ดีมันหายไปสิ่งดีๆเรื่องดีๆก็จะเข้ามาแทนตีเพราะว่าในใจของเขามันมีดีกับบ่ดีในเมื่อมันยังมีสิ่งที่บ่ดีสิ่งที่ชั่วร้ายที่มันติดมาตั้งแต่เมื่อนั่นมันติดอยู่มันก็สิ่งที่ดีๆก็เข้ามาบ่ได้ใจก็ห้อมีใจเดียวในเมื่อมันรับอย่างใดอย่างหนึ่งไว้อีกอย่างหนึ่งมันก็เข้ามาบ่ได้ก็มีแบ่งโอกาสกันแบ่งปันกันให้เข้ามาคนละเตื่อเข้ามาคนละเตื่อในเมื่อสิ่งที่ดีๆเข้ามาก็ทำให้เรามีความสดชื่นอิ่มเอิบอบอุ่นม่วนสบายอารมณ์ดีอารมณ์ดีในขณะที่อารมณ์ดีนั้นม่วนสดชื่นอยู่นั้นความสุขเศร้าระกำความเสียอกเสียใจความ
โคตรครึ่งเกลียดมันก็บ่เข้ามาเออมันบ่เข้ามาพร้อมกันมันจะมาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วทีนี้แหละเขาเนี่ยจะได้จะเฮ สิ่งที่ดีๆนั้นสิ่งที่ทะยะเฮาม่วนอกสบายใจอยู่กับเฮาได้เมินเมินอยู่กับจิตกับใจไปได้นานๆเท่าที่มันจะนานได้ก็ประคับประคองเอาไว้ด้วยพลังแห่งพุทธานุภาพณหลูดโมถอนพุทธอดทาหลุดยะตกสหายสภาพทุกอย่างสภาวะธรรมทุกชนิดทุกประเภทตกอยู่ในลักษณะสามประการก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาสามอย่างนี้มันจะอยู่ติดเนื้อติดตัวติดใจของเราไปตลอดอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ปล่อยให้มันอยู่แล้วเขาก็ดูมันต่อไปว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ตั้งอยู่สิ่งนี้ไม่เหมือนไม่นานมันก็ดับไปเขาโห่แล้วก็เขาเข้าใจถึงความเป็นไปของมันโดยธรรมชาติเป็นอยู่อย่างนี้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือ1ความพอใจ2ความบ่พอใจแล้วเฮาชอบสิ่งใดเฮาต้องการสิ่งใดเฮาต้องการความพอใจยินดีบ่อยากได้สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเขาก็บ่อยากได้แต่โดยสภาวะธรรมนั้นจะอยากได้หรือไม่อยากได้เราก็ต้องได้เขาก็ต้องได้จะอยากได้หรือไม่อยากได้มันก็จะต้องเกิดขึ้นกับเราเพราะเรามีจิตมีใจมีความรู้สึกที่เรียกว่ามีเวทนามีความรู้สึกในความรู้สึกนั้นมันก็จะมีความชอบใจและความไม่ชอบใจนี่เป็นสภาวะธรรมที่จะพึงเกิดขึ้นเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วถ้าเราอยากได้เราต้องการเราก็ใครให้มันอยู่เหมือนๆเนาะใครให้มันอยู่ก็หอมเหมือนเหมือนความอบอุ่นความม่วนใจความสบายเนี่ยความโล่งโปร่งนี่ใครให้มันอยู่ก็หอมไปเหมือนเหมือนมันม่วนอกม่วนใจอารมณ์ดีแต่มันจะอยู่เหมือนบ่ได้มันอยู่เหมือนบ่ได้เพราะอะไรเพราะว่าการประคับประคองของเฮานี่มันสติสัมปชัญญะของเฮามันยังบ่เต็มตี้มันยังบ่เต็มตี้เมื่อมันบ่เต็มตี้มันก็มีโอกาสที่จะเฮอสิ่งที่ไม่ม่วนใจไม่สบายใจเข้ามาแทรกแซงเข้ามาทำหน้าที่แตนความม่วนใจความสบายใจนาทีหนึ่งสองนาทีสามนาทีหรือว่าชั่วโมงหนึ่งนี่บางทีวันหนึ่งนี่เขาก็จะมีการรับอารมณ์อยู่สองอย่างนี่เดี๋ยวก็ม่วนใจเดี๋ยวก็บ่ม่วนใจเดี๋ยวก็สบายใจเดี๋ยวก็บ่สบายใจ
เปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันเข้าเปลี่ยนกันออกอยู่ในห้องเดียวเนี่ยคือห้องหัวใจใจเดียวเนี่ยเดี๋ยวก็รับเดี๋ยวก็รับสิ่งนั้นแสดงออกเดี๋ยวก็รับสิ่งนี้แสดงออกแสดงออกมาทางความรู้สึกแล้วถ้าเฮาบ่มีการควบคุมบ่มีน้ำพระธรรมมาล้างจิตล้างใจบ่มีการป้องกันก็ฮู้บ่เท่าทันก็จะแสดงออกแสดงออกทางด้านในทวารทั้งสามมันก็จะแสดงออกทางกายกรรมทางวจีกรรมทางมโนกรรมนี่ขาดการควบคุมขาดการล้างชำระล้างเป็นอย่างนี้ทุกๆวันทุกๆคนยกเว้นที่เปิ่นเป็นพระอริยะบุคคลตั้งแต่อริยะบุคคลชั้นต้นชั้นกลางชั้นสุดท้ายโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลโลภะโทสะโมหะก็ยังมีอยู่แต่มีน้อยและเบาบางกว่าปุถุชนปุถุชนนี่เป็นผู้หนาแน่นไปด้วยโลภะโทสะโมหะพระอริยบุคคลชั้นสูงขึ้นไปโลภะโทสะโมหะก็เบาบางลงถึงพระอริยบุคคลชั้นสูงสุดก็คือผู้ที่เป็นพระอรหันต์แล้วนั่นก็โลภะโทสะโมหะของเปิ่นหมดไปมาเหลือแล้วไม่เหลือถึงเมื่อถึงวันนี้เขามีความขยันในการทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาเขาไปวัดไปวากันไปก็เพื่อจะไปลดละเลิกลดละเลิกสิ่งที่เป็นอันตรายสามประการโอ้มีการฝึกหัดลดละชำระล้างโลภะโทสะโมหะเขามีวิธีการที่จะไปลดไปละไปเลิกกิเลสสามตัวใหญ่ๆนี้ให้เบาบางลงไปเพื่อจะให้เกิดความสบายอกสบายใจม่วนใจมั่นใจพร้อมที่จะไปโชว์คนทั้งหลายได้หันหน้าหันตาเขาล้างหน้าล้างตาล้างปากแปรงฟันใส่หน้าทาครีมใส่หน้าทาครีมเอาน้ำมันก็ใส่ผมเอาครีมก็ใส่หน้าใส่ตาเขียนคิ้วแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าแต่งตาห่มผ้านุ่งผ้าให้มันดูดีดูงามหมุนซ้ายหมุนขวาอยู่หน้ากระจกทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพื่อจะไปโชว์ไปโชว์หุ่นโชว์ความดีโชว์ความงามที่เขาปึงใจแล้วเขาก็มั่นใจเขาออกไปเผชิญกับโลกภายนอกได้อย่างมั่นอกมั่นใจไม่หวั่นไหวว่าจะมีข้อตำหนิติเตียนตัดใด
มั่นใจแน่นอนว่าเขาบ่มีขี้ตาอูดมั่นใจแน่นอนว่าหน้าตาผิวพรรณของเขาบ่มีสิ่งที่เป็นกระดำกระด่างแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าแต่งตาสดใสเหล่านี้เพื่อจะไปเข้าสู่สังคมอย่างความมั่นใจม่วนใจก็อย่างที่ทุลุงว่ามาข้างตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยว่าเฮามีความใส่ใจในเรื่องผิวพรรณหน้าตาผิวพรรณรูปร่างการแต่งเนื้อแต่งตัวอันนี้เขาใส่ใจเขาฮือความฮือน้ำหนักครับมันมากกว่าการที่จะหวนล้ำลึกนึกถึงการแต่งใจเรื่องจิตใจนี่บ่ค่อยจะสำนึกต่อใดปล่อยไปเรื่อยๆตามธรรมชาตินะบ่ได้คิดหาทางที่จะคิดกึ่งว่าวันนี้จะไปผจญกับอารมณ์ชนิดไหนถ้าเราไปผจญกับอารมณ์ในฝ่ายบอดีที่มันจะเข้ามาทางหูทางตาทางลิ้นทางกายทางใจเราจะมีการป้องกันหรือไม่เขาจะมีการป้องกันหรือไม่ก็บ่ได้ใส่ใจบ่ได้เคียมตัวไว้ก่อนไปปะกับเหตุการณ์เข้าจริงๆในเมื่อเขาบ่ได้เตรียมตัวไว้เขาปล่อยไปตามธรรมชาติสิ่งที่จะได้รับสิ่งที่จะตอบมาก็คือเป็นไปตามธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติก็คือแรงมาก็แรงไปด่ามาก็ด่าไปอันนี้เขาบ่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนเขาบ่ได้ล้างหน้าบ่ได้แต่งหน้าบ่ได้แต่งบ่ได้ใส่บ่ได้ใส่สีเติมครีมเติมอะไรอย่างเข้าไปเติมแป้งเติมครีมก็คือบ่ได้ป้องกันไว้ก่อนบ่ได้กึดไว้ก่อนแต่พอไปเจอเข้าจริงๆก็ขาดความสำนึกขาดความสำนึกว่าเขาจะตอบอย่างใดจะโต้อย่างใดจะป้องกันจะลบจะหลีกอย่างใดเขาบ่ได้กึดไว้ก่อนเป็นมาอยู่อย่างนี้โดยธรรมชาติเมื่อไปผจญกับเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความบ่ม่วนใจเกิดความบ่ปึงอกบ่ปึงใจเขาก็จะปล่อยไปตามอารมณ์ตามความปึงใจตามสัญชาตญาณว่าจะอ่านเถอะตามสัญชาตญาณด่ามาก็เขาก็ด่าไปเสียงเข้าหูเสียงบดีเสียงบดีหูบดีเข้าตาเสียงบดีเข้าหูเสียงเป็นเสียงที่ทำให้เกิดความบ่พอใจเกิดความบ่ยินดีเข้ามาตั้งหูแล้วในเมื่อเขาบ่มีสิ่งป้องกันในเมื่อเขาบ่มีน้ำธรรมประดับตบแต่งหูไว้มันก็จะถูออกปากกำเข้าหูถูออกปากถูออกไปทางปากอย่างใดก็คือมันเข้ามาอย่างใดก็จะถูออกไปอย่างนั้นกำเข้าหูเล่าขวัญนินทา
คนข้างเคียงใกล้ๆเฮาเฮาก็จะไปเสริมเปิ่นเฮาก็จะไปเสริมเปิ่นเปิ่นติฉินนินทาหมอนั่นหมอนี่จิฉินนินทาสิ่งนั้นสิ่งนี้เฮาบ่มีการไตรตรองบ่มีการยับยั้งเฮาก็จะแสดงความอวดหู้อวดลวกของเฮาออกไปโดยการไปเสริมเปิ่นไปเสริมเปิ่นสิ่งที่บ่ดีอ่ะนะไปเสริมกันต่อเติมแต่งสีแต่งสันใส่เข้าไปเผลอนี่เปิ่นมีที่เปิ่นเล่ามานั่นความจริงมีอยู่มีอยู่น้อยเห็นเอามาขยายจากกาเจ็ดปากก็ให้มันเป็นกาเจ็ดปากไปแล้วก็เขาก็ไปต่อเติมเสริมเข้าไปทำโดยการขาดสติสัมปชัญญะขาดความละอายแก่ใจขาดความสะดุ้งกลัวต่อผลของบาปต่อผลของกรรมอู้จะจริงหรือบ่จริงหรือหมู่เฮาก็อู้ไปความเอาความสะใจความมั่นใจอู้เข้าไปเนี่ยคือใจที่มันบ่ได้แต่งบ่ได้ป้องกันมันก็จะถูออกปากส่งเสริมสนับสนุนกันไปสิ่งที่ชั่วร้ายในที่สุดผลมันออกมาถ้าเกิดมันบ่เป็นความจริงเขาก็จะเสียอกเสียใจกินแหนงแคร้งใจหมดลุนเพราะขาดการแต่งจิตแต่งใจขาดการชำระล้างให้มันหมดใสสะอาดโดยน้ำแห่งพระธรรมบ่มีการป้องกันป้องกันโดยความยับยั้งชั่งใจเขาว่ามาอย่างไรแล้วก็ต่อเติมเขาไปอย่างนั้นจะเท็จจะจริงอย่างไรเอาความพอใจความสะใจของเขาเป็นติดตั้งขอให้ได้อู้ขอให้ได้ว่าขอให้เขาได้เล่าขวัญปืนหรือมาอ้างก็ขอให้เขาได้ด่าได้แจ้งสักกรรมนะมันสบายใจอันนี้แหละคือเป็นไปตามธรรมชาติของจิตใจที่มันชอบไหลลงในทางที่ต่ำการที่จะเอาใจขึ้นสูงต้องมีการพลักการดันการดึงมีระบบป้องกันสิ่งชั่วร้ายต่างๆมันจะเข้ามาต่อเติมเสริมความรู้สึกที่มันม่วนสบายสะใจอันนี้ต้องมีนะโมพุทธายะสิทธังป้องกันเอาไว้จะไปให้มันไปโตยเขาในสิ่งที่มันบ่ดีแล้วก็ถ้าใจมันตกไปในทางนั้นแล้วนะมันดีก็บ่ดีเนี่ยมันบ่ขึ้นแล้วนะมันไปขึ้นอย่างเดียวอ่ะม่วนสะใจสบายใจแต่สบายใจในทางที่บ่ถูกผลรับออกมาก็คือความทุกข์แต่ความสะใจความสบายใจความม่วนใจในทางที่ถูกที่ดีผลที่ได้รับก็คือความสุขแล้วก็อยู่กับเฮาได้เมินนานตุยเพราะเฮา มีสิ่งที่ดีๆคอยควบคุมคอยป้องกันบ่ให้มันรุดมันหายไปอย่างความกึดเนี่ยถ้าเฮากึดดีนี่เฮากึดดีกึดมีประโยชน์กึดเพื่อสร้างสรรค์มันก็
ความดีต่างๆก็คอยประคับประคองมันก็ไปเสริมความดีอย่างอื่นขึ้นมาให้มันดีขึ้นดีขึ้นให้มันอยู่ได้มีอายุของความดีนั้นอยู่ได้เมินขึ้นนานขึ้นกว่าเดิมลองสังเกตพอสังเกตพอใจเฮานะถ้าใจเฮาคิดดีมีประโยชน์สร้างสรรค์ประคับประคองได้ความสบายใจความอุ่นใจมันก็จะอยู่ได้เมินแต่ถ้าหากว่าเฮาบ่มีกรรมคอยควบคุมปล่อยปะละเลยไปตามธรรมชาติตามสัญชาตญาณของมันนี่มันก็ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวก็พอใจเดี๋ยวก็เสียใจเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราปล่อยไปตามสัญชาตญาณปล่อยไปตามความเป็นธรรมชาติปล่อยไปตามความเป็นธรรมชาติมันก็เป็นอยู่อย่างนี้แล้วความสุขความสบายมันก็เหมือนนานๆได้ปะเหตุเตือในจิตในใจทุกวันทุกชั่วโมงมีแต่ความขวดความเครียดมีแต่อารมณ์บูดอารมณ์เน่าปายบะปอยังไปรับเอาอารมณ์บูดอารมณ์เน่าไปรับเอาสิ่งที่จะทำให้เป็นของบูดของเน่ามาฝังไว้ในจิตในใจอยู่ทุกวันทุกชั่วโมงโดยเฮาบ่ฮู้เท่าทันเฮาก็ไปรับเอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามามันเข้ามาตั้งใดมันก็เข้ามาทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่แหละมันเข้ามาทาง6ช่อง6ประตูนี่คนเฮามี6มีประตูอยู่6ประตูมีช่องอยู่6ช่องที่จะเฮอสิ่งต่างๆทั้งความดีและความบ่ดีมันเข้ามาได้แล้วมันก็ออกไปตามช่องตามประตูทั้ง6นี่ทั้งหูทั้งตาทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจมันเข้ามาทางใดมันก็จะออกไปทางนั้น แต่ว่ามันถ้ามันออกไปโดยการบังคับการบังคับมันออกไปเพื่อจะไปสื่อให้คนอื่นได้ครับหู้นี่มันก็มีทางกายทางวาจาส่วนตั้งใจนั่นมันก็อยู่ในตัวของเราอยู่ในใจของเรามันจะอยู่ฝังอยู่อัดแน่นอยู่หั่นตลอดแล้วมันก็จะหาโอกาสที่จะเอาออกไปตั้งตาเอาออกไปตั้งปากเนาะออกไปตั้งจมูกพ่องกะเนาะตั้งดังใส่ปืนเนี่ยเนาะ ตั้งตาก็ขยิบตาทำตาเลือกตาม่านใส่ปืนเนี่ยส่วนตั้งวาจานี่มันอันนี้มันออกหนักเลยปืนนะบางทีตั้งมือยังบ่ทันออกเถื่อตั้งมือตั้งเท้าไม่ทันออกเถื่อไปออกทางตาปุ่นนี่ยักคิ้วริ้วตาขยับทำตาปูดตาแม่นออกไปปุ่นอันนี้คือสิ่งชั่วร้ายที่มีอยู่ในตัวในใจของเราถ้าขาดการควบคุมมันก็จะออกไปตั้งหูออกไปตั้งตาตั้งหูดังตั้งปากตั้งมือตั้งเท้าแสดงกิริยาอาการที่ตามที่ใจมันจะสั่งให้ทำเพราะใจขาดการควบคุมด้วยน้ำธรรมขาดการทบ
แต่งโดยฮิริโอตัปปะมันก็มันมีการยับยั้งละมันจะออกไปละเพราะฉะนั้นคนเฮาจำเป็นที่จะต้องฝึกตนฝึกใจเอาน้ำทำล้างใจเอาน้ำใส่ล้างหน้าโดยการประกอบประคองสิ่งที่มันได้มาในทางที่ดีให้อยู่ไปได้เหมือนๆนานๆที่สุดต่อที่จะนานได้ถ้าบ่มีการรักษาเอาไว้บ่ได้รักษาศีลบ่ได้รักษาธรรมตามจารีตประเพณีมันก็จะมีแต่สิ่งที่สุขก็ปลกโสมมอยู่ในตัวในใจไปตลอดจะหาความสุขหาความสบายได้ยากวันนี้เป็นวันพระวันศีลวันศีลใหญ่ศีลหลวงเป็นวันศีลวันเดือนเป็งเดือน11เป็งวันนี้ขึ้น15ค่ำพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเพิ่งจะไปลงอุโบสถแต่ละตีหมู่เฮาทั้งหลายพากันไปวัดไปวาบางวัดเพิ่นก็อาจจะเปิดเครื่องหอกระจายข่าวให้ศรัทธาญาติโยมได้ยินโดยก็ทำตามจารีตประเพณีนะญาติโยมเฮาทั้งหลายอย่างที่ว่าไว้เมื่อคืนวันก่อนนั่นว่าบรรพบุรุษครูบาอาจารย์บุรพาจารย์ของเราทั้งหลายนี่เพิ่นมีกุศโลบายในการไปวัดในการใส่ขันเข้าตอกดอกไม้เพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะมาเดี๋ยวนี้ก็อยู่วัดกันเต็มบึดบึดแล้วเนาะที่วัดบนดอยม่อนนี่ก็หันรถทยอยกันขึ้นมาเจอกันส่งกันมีรถใหญ่พ่องรถน้อยพ่องสี่ล้อสองล้อบางพ่องก็เดินเข้าไปบางพ่องก็ไปไหว้สาไปกราบพระธาตุเจ้าเจดีย์แล้วก็เข้าไปสู่วิหารการใส่ขันดอกเนอะใส่ขันดอกพุทโธอรหังขันแจงที่หนึ่งว่าพุทโธอรหังขันแก้วทั้งสามใส่แจงที่สองว่าธัมโมปัจจตังธัมโมปัจจตังแจงที่สามยกขันยกดอกขึ้นมาเขาตอกดอกไม้ธูปเทียนยกขึ้นมาเหนือหัวแล้วก็วางลงไปในแจงที่สามนั่นว่าสังโฆยะทิทังอันนี้เป็นกรรมใส่ขันแก้วทั้งสามโอ้ก็ได้รับการแบ่งปันจากศรัทธาญาติโยมที่ได้ฟังรายการแล้วก็นำมาบอกมากล่าวกันภัยที่ยังบ่เคยได้ว่ากำเตื่อก็ลองไปว่าเห็นเนอะท่องคาถาเอาไว้มันเกิดประโยชน์นะมันมีสิ่งที่มันมีสิ่งที่สัญลักษณ์อะเนาะเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์แล้วแต่จะลักๆเถอะนะใส่ขันแก้วทั้งสามมุมที่หนึ่งยกขันก็ยกข้อตอกดอกไม้ขึ้นมาแล้วก็เอาวางลงไปขันที่หนึ่งพุทโธอระหังแจงที่สองธัมโมปัจจัตตังมุมที่สามว่าสังโฆยะทิทังเนี่ยแล้วมีขันเต็มสองขันเนอะเป็นขันเป็นพานเป็นพานขันขันเขาตอกดอกไม้นะ
ขันที่สองนอกจากขันแก้วทั้งสามขันที่หนึ่งแล้วเนาะแล้วมีขันทำขันหนึ่งอันนี้ก็ว่าด้วยนะสีลังเมปริสุทธังสีลังเมปริสุทธังข้าพเจ้าขอบูชาดอกไม้นี้ขอให้ศีลของข้าพเจ้าบริสุทธิ์ข้าพเจ้าจะรักษาศีลขอศีลสมาทานศีลนี่เนาะแล้วก็ขันธ์ทำขันธ์หนึ่งอันนั้นเป็นขันธ์สุมาโคตานนะโอ้ยนะสุมาโคตานเบื้องเฮาจะฮือป้ออาจารย์กล่าวกรรมสุมาควาตานแล้วก็มีตัวแทนของเฮาทำคนหนึ่งยกขันขึ้นมาบางที่เพิ่นก็มีน้ำส้มปล่อยด้วยทำใส่ขันใส่ก๊อกเอามาตั้งไว้บนขันนั่นเพิ่นว่าขันสุมาควาตานหรือว่าขันนำทานนี่นะขันนี้มีคาถาท่องตัวทานังเมปริสุทโธทานังเมปริสุทธังสุทโธสุทธังก็ว่าไปเถอะนะว่าให้มันเป็นคาถาทานังเมปริสุทธังของทานของข้าพเจ้ามีความบริสุทธิ์เตอนี่นี่ก็ตกลงว่าเขาไปวัดนี่เขาจะมีข้อตอกดอกไม้ธูปเทียนแล้วเขาเอาไปใส่ไว้ที่สามขันใส่ไว้ที่สามขันในวิหารบางทีเพื่อก็เอาตั้งไว้ทางนอกบางทีเพื่อก็เอาตั้งไว้ทางในแล้วแต่ว่าจริตเหตุห้อยของแต่ละวัดอาจจะผิดแปลกแตกต่างกันไปทำไปตามจริตประเพณีโบราณบรรพบุรุษโบราณอาจารย์ของเฮาเปิ่นมีความเฉลียวฉลาดมีความละเอียดอ่อนเรื่องเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีสิ่งเหล่านี้บางอย่างเฮายังเข้าบ่ถึงเตื้อเฮายังบ่ฮู้ความหมายแต่เฮาก็อาจจะไปปฏิเสธถ้าเฮาปฏิเสธตึงดุ้นก็แสดงว่าเฮาโง่โง่ยิ่งกว่าคนที่เปิ่นเจือตึงดุ้นนะคนที่เจือตึงดุ้นนะถึงจะงมงายไปพ้องก็ยังมีโอกาสที่จะมาแก้ไขปรับปรุงอ่ะแต่ถ้าคนที่บ่เจือเอาขว้างให้ตึงดุ้นนะก็หมดโอกาสที่จะได้ฮู้ได้เข้าใจสิ่งที่ดีที่งามตลอดถึงจารีตประเพณีคนรุ่นใหม่นี่มันบ่เอาหรอกตัดขวางก็เลยเกิดความสับสนวุ่นวายเพราะมันบ่มีทางแก้ไขมันแก้ไขบ่ได้ล่ะมันรีเซ็ตมันฟอร์แมตให้หมดแล้วนี่มันบ่เก็บไว้อะเนาะคนที่เพิ่นเก็บไว้ในความทรงจำก็ยังดีกว่าเพราะมีโอกาสที่จะได้นำมารื้อฟื้นแล้วก็นำมาปรับปรุงพระจะอ่านจารีตประเพณีการไปวัดการใส่ขันแก้วทั้งสามก็ควรจะศึกษาเอาไว้พ้องกรรมเก็บดอกไม้อ้าวยังแต่ว่าเนี่ยไปเก็บดอกไม้หรือบัดเดี๋ยวนี้บัดเดี๋ยวนี้มาตันนะก้าเนาะเอาไว้โอกาสต่อไปเนอะวันนั้นมีปอออกตังเมืองน่านตังเมืองน่านเปิ่นฮือข้อคิดหรือว่าเปิ่นฮือเปิ่นเอามาบอกฮือว่าโอ้ตังบ้านตู่เพ่เวลาเก็บดอกไม้หรือเปิ่นจะว่าเหมือนกันนะคันทะกันคันทะพามากันทาลาไปลาต้นลาใบลาไปนิพพานจิมเตอลาเลยนิพพาน
คันทะมาคันทะพามาคันทาลาไปลาต้นลาใบลาไปนิพพานนี่ลาต้นลาใบแต่ว่าเป็นว่านี่ว่าลาเลยนิพพานนี่นะเอาเป็นว่านะเนาะเขาก็ศึกษามาลุ้นจะได้ว่าต้องว่าลาเลยยังบอกว่าลาไปอันนี้ก็ต้องไปหาคำตอบเอาคนเดียวเนอะต้นฉบับมีอย่างนี้อันนี้เพิ่นว่ามาพร้อมกันนั้นเพิ่นก็ยังได้เฮ้อกรรมไว้เฮ้อกรรมปูจากรรมใส่เข้าปูจากรรมใส่เข้าที่บนหิ้งปูจาที่บ้านนะเพิ่นว่าอิมินาโอธนะปูชาเทวาเตหังกะเทวาเกหังถารังสัทธาเทวาสุขิตาโหตุเฮ้ยกวยว่ากันที่หลังได้นะเอาไว้เมื่อคืนเนาะสำหรับมาเจ้าวันนี้ตอนนี้จะหมดเวลาแล้วนะญาติโยมทั้งหลายทุลุงก็ขอประกาศตอนท้ายนี่เนอะวันนี้มันวันที่31แล้วนะวันที่16เดือนกันยาที่จะถึงเนี่ยเขาจะมีงานทำบุญตาลสลักตาลมหาสลักพัดที่ม่อนพระเจ้าสีสองเมืองดอยนางแก้วเขตติดต่อของระหว่างเชียงใหม่เชียงรายจะมีการทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ก็คือทำบุญตาลสลักพัดตาลสลักพัดณที่แดนต่อแดนเขตติดต่อของจังหวัดทั้งสองคือเชียงใหม่เชียงรายลูกเต้าหลานเลนพ่อแม่พี่น้องญาติโกโหติกาของท่านผู้ใดได้ล่มหายตายจากไปในถนนสายนี้วันที่16ขอเชิญมาร่วมทำบุญทักษิณานุปทานด้วยการตาลมหาสลักพัดที่ม่อนพระศรีสองเมืองตั้งแต่เวลา9 โมงเป็นต้นไปจนถึงเวลาบ่เกินบ่าย3ก็จะเป็นอันสำเร็จเสร็จสิ้นเพราะฉะนั้นผู้ที่มีจิตศรัทธาตั้งหลายได้ยินข่าวนี้แล้วก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวกันเอาเข้าน้ำโภชนาอาหารห่อเข้าไปตวยเอาน้ำไปตวยบนดอยปุ้นมันอยู่สูงน้ำมันก็เข็มบนดอยปุ้นบ่มีศรัทธาเป็นประจำหมู่เฮาทุกคนเป็นศรัทธาอุปธรรมอุปถากไปร่วมทำบุญด้วยกันห่อเข้าห่อน้ำไปตวยเหี้ยแล้วก็สำหรับสังฆทานที่จะเอาไปเป็นต้นสลากนั้นก็บ่น่าจะเกินคนละ2ก๋วย2สำรับเนาะเอาไปแค่2สำรับก็พอจะไปเอาไปนักเนอบ่มีที่ตำที่วางนะเอาไปคนละ2สำรับสำรับ1เอาไปถวายที่พระธาตุถวายพระพุทธถวายพระเจ้าสีสองเมืองพระธาตุสีสองเมืองก็คือพระธาตุดอยสุเทพและพระธาตุดอยตุงจำลองไปสร้างขึ้นไว้ณบนม่อนพระสีสองเมืองแห่งนั้นอีกสำรับหนึ่งถือเอาไว้แล้วก็ไปรับเอาเบอร์เอาบัตรจากทางเจ้าหน้าที่เปิ้นก็จะให้เบอร์ให้บัตรไปไปเขาได้เบอร์หยังได้บัตรเลขที่หยังเข้าไปอยู่ในเต้นหน้าเปิดก็จะเขียนไว้เบอร์1ถึงเบอร์10เนี่ยเบอร์11ถึงเบอร์20อย่างนี้แต่ละเต้นเขาได้เบอร์ใดเขาก็ไปอยู่ในเต้นนั่นแล้วถึงเวลามาพระสงฆ์สังฆเจ้าเปิ่นได้จับสลากได้เส้นสลากได้เบอร์ใด
เปิ้นก็จะไปหาเบอร์นั้นเฮาก็ยกสำรับของเฮาไปตานตุ้ยเจ้าตนที่เปิ้นเอาบัตรเอาเบอร์ของเฮาไปเนี่ยเอาไปหาอันนี้มันก็ง่ายอยู่เนาะเจ้าภาพถือบัตรเอาไว้ถือเบอร์เอาไว้แล้วก็ไปอยู่ในเต็นท์ฮะน่ะก่อนตอนนี่ก็เอาสำรับไว้ตั้งหลังเต็นท์กี่ขั้นตอนแล้วก็เอามาไว้ตั้งหน้าเต็นท์เวลาบ่ายโมงเป็นจะถวายสลักพัดท่านผู้ใดมีความประสงค์จะตานมหาสลักพัดเป็นต้นโจกอันนี้ก็เตรียมไปก็ได้เหมือนกันต้นละบัตรมกว่า 1,000 น่ะใส่ไปเถอะเนออันนี้จะถวายพระสงฆ์เนอบ่ได้ถวายในวัดอันนี้เอาเป็นสลักโจกนาฬิกาดังตรงต่างแล้วเนอญาติโยมทั้งหลายทั้งในวิหารก็มีปออาจารย์เปื้อก็ใจเขืองประชาสัมพันธ์แล้วตุลุงก็จะนำรายการนี้นำคืนเวลาให้แก่ทางสถานีทุลุงก็จะไปปั่นโจกปั่นปอนในวิหารต่อไปกุศลใดบุญใดได้กระทำบำเพ็ญมาขอกุศลนั้นบุญนั้นจงเป็นของญาติโยมทั้งหลายทุกคนทุกท่านด้วยเทอญจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังปะลังนังปุรภารสมิงพระธรรมเมตังพระสังฆานังทุกขโรคภยังวิวันไทยเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรวิวันไทยเยสัพพะนังสัพพลาภังพระวันตุมีรักขันตุสุรักขันตุสังฆานังทุกขโรคภยังวิวันไทยเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรวิวันไทยเยสัพพะนังสัพพลาภังพระวันตุมีรักขันตุสุรักขันตุธรรมเมตังทักษิณรัศมิงพระสังฆานังทุกขโรคภยังวิวันไทยเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรวิวันไทยเยสัพพะนังสัพพลาภังพระวันสังฆานังทุกขโรคภยังวิวันไทยเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรวิวันไทยเยสัพพะนังสัพพลาภังพระวันตุมีรักขันตุสุรักขันตุBye.
ัมมิตังปัจจิมรัสมิงพระสังฆานังทุกขโรคะพยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพทานังสัพพลาภังธัมมิตังพายัพรัสมิงพระสังฆานังทุกขโรคะพยังวิวันชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพทานังสัพพลาภังสังฆานังทุกขโรคะพยังวิวันชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพทานังสัพพลาภังสังฆานังทุกขโรคะพยังวิวันชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพทานังสัพพลาภังสังฆานังทุกขโรคะพยังวิวันชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรวิวัน